ดึงพยาธิตัวตืดยาว5ฟุตจากจมูกชายออซซี่จับกล่องข้าวกลางวันไว้ให้มั่นวิดีโอฉบับเนี้ยจะเต็มไปด้วยเลือดความเจ็บปวดและปรสิตจากเต็มขนาดนี้จะน่าขยะแขยงขนาดไหนมาชมกันพยาธิตัวตืดมักจะสร้างคอนโดในลำไส้ของมนุษย์แต่ชายออซซี่รายเนี้ยเลี้ยงไว้ตัวหนึ่งที่จมูกแพทย์ของเขาช่วยดูแลแก้ไขปัญหาด้วยการลากพยาธิแสนดื้อที่ยาวตั้ง5ฟุตออกมาจากจมูกของเขาตลอดเวลา30วินาทีเหยื่อปรสิตรายเนี่ยไม่เคยหยุดดิ้นกระเดวด้วยความเจ็บปวดส่วนคุณหมอเนี่ยดูจะแฮปปี้เกินเหตุนะคะวิดีโอฉบับนี้ทำให้คนดูต้องรู้สึกกระเพาะป่วยอยากขย้อนกระทันหันชาวเน็ตบางคนไม่เชื่อและชี้ให้เห็นว่ามีอะไรแปลกๆในวิดีโอพวกเขาคิดว่าชายคนนี้น่าจะมีปัญหาไซนัสมากกว่าปัญหาสัตว์เลี้ยงในจมูกและก็บอกว่าคุณหมอน่ะกำลังดึงผ้าก๊อซอาบเลือดที่ใช้ระหว่างการผ่าตัดออกมาไม่ใช่พยาธิซะหน่อยท้ายที่สุดมันไม่ค่อยจะสำคัญเลยเนาะว่าดึงอะไรออกมากันแน่แค่มองเห็นว่ามีอะไรยาวขนาดนั้นถูกดึงออกมาจากใบหน้าของมนุษย์ก็ไม่ไหวจะทำใจ